วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้ประชุมความมั่นคงกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังหลังมีข่าวการจัดเขาเรียกว่าการเตือนวิศกรรมกรุงเทพและปริมณฑล3จุดนะครับเฝ้าระวังสถานที่สำคัญและสถานที่เชิงสัญลักษณ์ครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศิวราลังสิพรามนกุลนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบด้านงานความมั่นคงเป็นประธานประชุมความมั่นคงโดยมีตัวแทนกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1 2 7และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยใช้ในการประชุมใช้เวลาถึง2ชั่วโมงนะครับพลตำรวจเอกศิวรากล่าวภายหลังการประชุมครับว่าการประชุมวันนี้สืบเนื่องมาจากช่วงเช้านายพอลโฟลี่เอกอัครราชทูตด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสหพันธ์ออสเตรเลียพร้อมด้วยนายพอลโลเบริยัสเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งมีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องการป้องกันการก่อการร้ายร่วมกันได้สอบถามข้อมูลความคืบหน้าการเฝ้าระวังการก่อการร้ายในไทยตนจึงได้เรียกประชุมและกำชับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเมื่อถามถึงกระแสข่าวมีการแจ้งเตือนกลุ่มผู้ไม่หวังดีเตรียมก่อเหตุคาร์บอมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม3จุดช่วงวันที่25ถึง30ตุลาคมนี้พลตำรวจเอกศิวรากล่าวครับว่าเป็นเรื่องปกติที่มีข่าวออกมาซึ่งการข่าวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกครับโดยท่านก็บอกว่าได้กำชับไปนะครับในพื้นที่ให้มีการกวดขันจับกุมตรวจค้นรถต้องสงสัยตรวจสอบการเดินทางของกลุ่มคนร้ายและการปิดล้อมตรวจค้นซึ่งการเฝ้าระวังก็มีมาโดยตลอดเป็นไปตามแผนการป้องกันการก่อการร้ายสากล นั่นแหละครับท่านบอกนะครับว่าไม่ได้เฝ้าระวังจุดไหนเป็นพิเศษแต่ว่าก็เพิ่มความเข้มงวดตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับแล้วก็ตามสถานทูตจุดล่อแหลมสถานที่เชิงสัญลักษณ์ท่านพลตำรวจเอกศิวราก็ยังบอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยต้องยอมรับเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมักจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะวันที่ครบรอบสถาปนากลุ่มติดอาวุธขบวนการ BRNซึ่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ส่วนการแจ้งเตือนจะมีนัยยะอะไรหรือไม่เนี่ยท่านบอกว่าไม่สามารถตอบได้แต่ตอนนี้ก็มีการจับตากลุ่มเคลื่อนไหวอยู่หลายกลุ่มในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะครับแต่เรื่องนี้ก็เปิดเผยไม่ได้เหมือนกันท่านบอกว่าแต่ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคดีระเบิดนะครับแล้วก็วางเพลิงในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11ถึง12คม12สิงหาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมคงจะจำกันได้ซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ทราบว่ากลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์อะไรแต่ก็คาดว่าน่าจะสร้างสถานการณ์ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ไม่สามารถตอบได้เพราะยังไม่มีหลักฐานมีรายงานว่าที่ประชุมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่เนี่ยสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะตกเป็นเป้าหมายครับแล้วก็ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีก่อการร้ายแล้วก็ก่อวินาศกรรมขึ้นมาด้วยครับก็มีมาตรการ2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือมาตรการก่อนเกิดเหตุเนี่ยจะเน้นการสืบสวนหาข่าวเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนมาตรการที่ขณะเกิดเหตุนะครับก็เน้นรักษาสถานที่เกิดเหตุการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสืบสวนหาข่าวเชิงลึกเพื่อควบคุมเหตุการณ์และจัดการแก้ไขปัญหาและมาตรการหลังเกิดเหตุเน้นการสอบสวนสืบสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและการฟื้นฟูสถานที่เกิดเหตุพร้อมทั้งให้สืบสวนหาข่าวเชิงลึกด้านความมั่นคงติดตามกลุ่มเป้าหมายด้วยครับนั่นก็เป็นเสียงของท่านพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลนะครับท่านรองผบ.ตร.